าวรักครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะก็อยู่ผมมาแล้วนะครับดูเห็นผมนะอยู่ใน Terminator to Win กับเกม Santa Great Gifts นะครับผมนะรอบที่แล้วเล่นกับวินไปกับมาเล่นโอ้โหแตก3ล้านพ่องตายแตกเยอะไปไหนนะครับครั้งนี้ก็เก็บไปนะครับผมเหลือที่ล้าน5ทุนล้าน5นี้คือจะบอกว่าเอามาเกมนี้มันไม่ได้เอามาเกินตัวนะครับถ้าสมมุตินะผมถ้าเกมอื่นทั่วไปเป็ด 3,000 ก็ซื้อสูงสุด 300,000 แต่ไม่ใช่ครับเกมนี้ซื้อสูงสุดคือล้าน5แน่นอนครับผมว่าผมจะไม่ซื้อ แล้วกูจะกดทำไมไม่ซื้อครับผมมันเยอะไปขอเบ็ดสักประมาณสัก 1,500 เท่ากับ700,000เรียวนะครับเบ็ด 1,080 ยังโอเคหน่อยซื้อที่ 540,000 ถือว่าเป็นการซื้อน้อยนะเพราะสูงสุดซื้อสูงสุดจากเกมนี้ผมซื้อได้นะที่เคยซื้อมานะคือ 600,000 นะครับนั่นก็คือราคานี้เท่ากับเบ็ด 1,200 6,622ถ้าเกิดสมมุติเราซื้อ54มันก็ยังน่าจะได้สัก3ไม้เหรอวะแต่ขอไม้เดียวให้มันจบนะเพราะว่าคูณได้สูงสุดคูณ5เอ้ยคูณ100ขั้นต่ำคือ50เลยแต่อยู่ที่ว่ามึงจะออกหรือมึงไม่ออกนะครับเอาหน่อยนะเอาสุดหน่อยแล้วกันนะครับผมนะรับชมพวกมันเดินเท่านั้นนะครับผมนะไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะป้ายสี่สแกตเตอร์เอ้ย5สแกตเตอร์15เฟเป็นคูณ50มีไม่มีตัวข้าวโอ้โหอย่าว่าวเด้โยนนะโยนวันโยนไม่โยนไม่โยนโอ้โหโยนเถอะโยนเถอะ50ก็ได้โอ้โหโยนมาโยนมาโยนเถอะ 1,500 และโยนก็ได้มาโยนมาโยนไม่โยนไม่โยนไอ้แซนซ่าไอ้สัตว์ตาดิโยนอ่ะโยนเถอะโยนเถอะไม่โยนเสียดายตรงนี้ครับคือถ้าจะเอาชัวร์เลยคือต้องรู้ให้มันโยนตั้งแต่แรกแล้วต้องค่อยมีตัวเข้าโยนมาเพื่อน 4,800 แล้วโยนมาโยนเถอะอยากต่อยมันจริงๆเลยซานต้าไอ้เชี่ยจะต่อยให้เขาหายงอกเลยอโยนและอามาตัวต่อยังไงไหลไหมลาไหลอยู่อ่ะต่อไปมาเป็นโลโอเคครับต่อไปมาแล้วแล้วขอต่อยอย่าไปครับผมอย่าเพิ่งหมดโยนอีกไม่โยนแล้ว 13,000 คูณ50ไป 600,000เก้าหมื่นหนึ่ง 200ว้าวแยกรางเบิร์ดไปเลยจ้าก้ำไรนะครับแต่ถ้าเอาตามหลักจริงๆนะซื้อราคาเนี่ยนะถ้ามันไม่ได้ต้องต่ำขั้นต่ำคูณ50ถือว่าเยอะนะถ้าเกิดเราซื้อแค่ไม้18,000เองนะครับแต่อันนี้ก็โอเครับได้ดอกสุดท้ายจำไรมันนิดเดียว 720,000มันเหมือนจะเยอะแต่ไม่ใช่นะครับคือมันได้ขั้นต่ำคูณ50ไงแล้วครั้งเดียวพอเลิกสักครั้งนี้ขอตาลัวตัวร้ายไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายจ้าแล้ว